กลายเป็นงานแสดงคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีนี้ไปแล้วล่ะค่ะสำหรับงานคอนเสิร์ตที่รวบรวมเอาเหล่าบรรดาศิลปินไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังนะคะจากทั้งทางประเทศไทยและอีก4ประเทศในเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นพม่าฮ่องกงและอินโดนีเซียที่ต่างตอบรับเข้าร่วมงานนะคะโดยการจัดงานคอนเสิร์ตดังกล่าวเป็นความร่วมมือของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนหรือ CPN กลุ่มผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชนำโดยดร.ณัฐกิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนที่ร่วมกับบริษัท GU Creative จำกัดนะคะนำโดยคุณยุพเรศประธานกรรมการบริหารบริษัท GU Creative จำกัดและคุณโทโมมินะคะกรรมการบริหารบริษัท GU Creative จำกัดร่วมกันจัดขึ้นโดยได้จัดงานแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานนะคะAsian Idol Music Fest 2019 The First Beat Idol Event in Asia นะคะอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมานะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมด้วยทัพศิลปินไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปมากมายเข้าร่วมงานนะคะและร่วมโชว์มินิคอนเสิร์ตบนเวทีด้วยสำหรับงาน Asian Idol Music Fest นะคะในปี2019ที่เราจัดครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกซึ่งเราอยากจะสร้างปรากฏการณ์ของการรวมไอดอลทั่วเอเชียนะคะโดยในปีนี้เองเนี่ยเรามีตัวแทนจากแน่นอนประเทศไทยประเทศพม่าประเทศญี่ปุ่นนะคะฮ่องกงรวมถึงอินโดนีเซียนะคะก็จะเป็นการรวมทั้งไอดอลชายแล้วก็หญิงมาประชันกันบนเวทีที่พัทยาบีชนะคะในวัตถุประสงค์ในครั้งนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเปิดโอกาสให้กับเมืองพัทยาเองเป็นศูนย์กลางแห่งต้องบอกว่าเป็นการรวมสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะเพราะว่านอกเหนือจากเรามีทะเลในประเทศไทยที่สวยแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาเป็น first visit เข้าในเมืองพัทยาตรงนี้นะคะแล้วรวมถึงว่าไอดอลทุกๆคนตอนนี้ต้องเชื่อว่าไม่ใช่แค่ในประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยเองเรามีวงไอดอลที่เกิดขึ้นมากมายรวมถึงในเอเชียด้วยกันนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีแห่งนี้เนี่ยจะเป็นเวทีแห่งการสร้างมาตรฐานของไอดอลทั่วเอเชียที่จะมีโอกาสมาขึ้นบนเวทีแล้วก็ได้มาทำในสิ่งที่ตัวเองรักร่วมกันและที่แน่นอนคือเป็นการดึงนักท่องเที่ยวสู่ในประเทศไทยด้วยนะคะค่ะก็สำหรับในครั้งนี้เราก็ได้แต่งเพลงขึ้นมาในชื่ เป็นธีมของเป็นธีมซองของงานนี้นะคะชื่อ One Dream หรือความฝันที่เป็นหนึ่งก็อยากจะให้น้องๆทุกคนแน่นอนไอดอลทุกคนเรามีความฝันซึ่งต่างคนต่างมีความฝันที่เชื่อว่าเราอยากจะไปสู่เส้นทาง Destination ที่เป็นหนึ่งร่วมกันทั้งนั้นนะคะแต่ไม่ว่าในเส้นทางนี้ก็มีแพ้บ้างมีชนะบ้างแต่เราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันอยากให้น้องๆทุกคนมีเพลงนี้เป็นการสร้างกำลังใจและก็สร้างความเข้มแข็งเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่มีความฝันในเรื่องเดียวกันแล้วก็เดินไปในทิศทางที่คือร่วมมือร่วมใจกันเป็นมิตรภาพแห่งการรวมชาวไอดอลในประเทศไทยและทั่วเอเชียด้วยกันนะคะแน่นอนในงานนะคะน้องๆก็จะมีการมาเซอร์ไพรส์ในบนเวทีแห่งนี้ซึ่งเราจะจัดขึ้นบนพัทยาบีชที่หน้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยานะคะก็จะเป็นครั้งแรกที่เป็นการรวมไอดอลบนบีชในเอเชียรวมถึงในโลกนี้ก็ว่าได้นะคะแล้วก็อยากจะให้น้องๆคือเชื่อว่าน้องๆแต่ละคนมีเตรียมในเรื่องของเซอร์ไพรส์กันมาค่อนข้างเยอะ3วันเราจะไปใช้ชีวิตอยู่กันในพัทยาซึ่งไม่ใช่แค่น้องๆไอดอลเท่านั้นแต่จะเป็นแฟนคลับที่บินมาจากในเอเชียที่จะติดตามน้องๆแล้วก็รวมถึงแฟนคลับทั้งหลายที่อยู่ในกรุงเทพเองนะคะก็ได้ข่าวว่าตอนนี้หลายร้อยชีวิตนี่แล่นกันทยอยกันไปจองแต่ละวงนะคะก็เชื่อว่าเราอยากจะสร้างอยากจะให้ดึงนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลก็หวังว่าในงานในครั้งนี้อยากให้มากันเป็นหลายหมื่นหลายแสนเลยก็มาดึงให้ทุกคนทั่วโลกได้รู้จักเมืองพัทยารู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นแล้วเรามี AKB48 นะคะซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นก็เป็นไอดอล number 1อยู่แล้วรวมถึง JKT48 ก็เป็นไอดอล number 1ของอินโดนีเซียอยู่แล้วนะคะเรามีน้องท็อปไอดอลจากในประเทศไทยก็ต้องเชื่อว่าครั้งนี้คงเป็นการร่วมมือครั้งแรกที่เกิดขึ้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมและที่สำคัญคือเป็นงาน free event ด้วยนะคะบอกได้เลยว่ากว่าคุณจะไปดูแต่ศิลปินแต่ละคนเนี่ยบางทีคุณต้องบินไปประเทศญี่ปุ่นก็ไม่จ่ายเงินแค่จ่ายเยอะแยะเลยแต่งานนี้ทั้งเซ็นทรัลทั้ง CPN เองแล้วก็ GU Creative เองรวมถึงในเมืองพัทยาเองนะคะเราก็เป็น Alliance ร่วมมือกันที่สร้างให้งานนี้เกิดขึ้นให้กับทุกคนไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรก็มาสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ในตลอด3วัน20 21 22กันยายนนี้นะคะก็ก่อนที่จะมีงานนะครับในส่วนของ Asia Idol Festival Music เนี่ยนะครับมีการคุยกันแล้วเรามีการบูรณาการร่วมกันนะครับกับ
ทางส่วนของเซ็นทรัลเจดีย์นะครับแล้วก็ส่วนของทางกรุงเทพนะครับที่ให้การสนับสนุนเรามีความพร้อมสูงเนื่องจากว่าเมืองท่องเที่ยวของเราในพัทยาเนี่ยครับเรามีอีเวนต์ประจำเกือบทุกเดือนนะครับส่วนครั้งนี้ถือว่าเป็นสีสันครั้งใหม่ซึ่งดูสดใสแล้วก็มีส่วนที่จะทำให้เมืองพัทยาเนี่ยได้ผลประโยชน์จากงานนี้ค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวก็ดีนะครับส่วนที่สำคัญอีกส่วนนึงก็คือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กวัยรุ่นในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชลบุรีหรือน้องๆในเมืองพัทยาหรือแม้ในประเทศไทยเราทุกคนที่ได้เห็นไอดอลของเขาแล้วก็ในเรื่องของการสร้างคุณภาพของการแสดงการความตั้งใจความมุ่งมั่นความมีมานะในการอดทนในการที่จะแสดงออกแล้วก็เป็นศิลปินได้ถึงระดับนี้เนี่ยผมคิดว่างานนี้จะมีเรื่องของแรงบันดาลใจที่ให้กำลังใจกับน้องๆในเด็กเยาวชนในวัยใหญ่เป็นวงการมากสิ่งที่ตามมาก็คือทางด้านเศรษฐกิจซึ่งอย่างที่คุณเคยบอกแล้วนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยจะต้องมีเม็ดเงินมากมายที่หมุนเวียนในเมืองแม่ยาแน่นอนต้องขอบคุณมากๆในการจัดงานแบบนี้แล้วเรามีความพร้อมเรามีศักยภาพสูงตอนนี้ชายหาดในเมืองแม่ยาเราก็ได้เพิ่มทรายนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ใช้มาหลายงานแล้วยาวถึง35เมตรนะครับเพราะนั้นเป็นพื้นที่มากพอในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับในวันที่20ถึง21นี้นะครับกับกันยายนนี้ให้มาที่พัทยาบีชเมืองพัทยาครับทางสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยานะครับก็ช่วยเป็นผู้สนับสนุนเรื่องการความเตรียมความพร้อมของสถานที่นะครับเมื่อสักครู่ที่ทางพี่โตได้กล่าวแล้วนะครับคือตอนนี้ทางเมืองพัทยาก็ได้มีการถมทรายเพิ่มขึ้นไป35เมตรนะครับก็จะทำให้ความพร้อมของสถานที่เนี่ยเต็มที่เลยนะครับแล้วก็รวมถึงจะดึงนักท่องเที่ยวต่างๆเข้ามาในเมืองพัทยาได้มากขึ้นนะครับช่วงที่เป็นช่วงนักท่องเที่ยวที่อาจจะน้อยหน่อยนะครับก็หวังว่าแฟนคลับต่างๆเนี่ยจะช่วยกันมาสนับสนุนเมืองพัทยาเราค่ะก็จริงๆแล้วเมืองพัทยาเนี่ยก็เป็นเมืองที่ได้ไปเที่ยวบ่อยอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแล้วก็มีที่บ้านก็มีครอบครัวมีคอนโดอยู่แถวพัทยานะคะก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะนี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นดนตรีในริมชายหาดพัทยาในฐานะศิลปินเดี่ยวค่ะก็เตรียมเซอร์ไพรส์อย่างนี้ก็อยากให้แฟนๆทุกคนนะคะรอติดตามกันดูค่ะค่ะก็อยากจะฝากนะคะงาน Asia Idol Music Fest นะคะไว้ด้วยนะคะวันที่21ถึง22นี้นะคะกันยานี้นะคะก็จะมีศิลปินไอดอลจากหลายๆวงหลายๆประเทศมารวมกันเลยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะแล้วก็มาสนุกกันนะคะกับทั้ง3วันเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดตังค์มาเยอะๆนะคะแฟนๆเตรียมตัวให้พร้อมนะคะกับงาน Asian Idol Music Fest 2019ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่20ถึงวันอาทิตย์ที่22กันยายนนี้ใน2ช่วงเวลาด้วยกันนะคะคือตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 21:00 น.และตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชโดยคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ Asian Idol Music Fest ได้เลยนะคะคุณผู้ชม